ันนี้เป็นวันที่ผู้นำมาเลเซียดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้พบหารือกับผู้นำไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสองท่านหารือกันหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวแต่ที่สำคัญวาระในการพูดคุยก็คือการส่งเสริมสันติภาพชายแดนภาคใต้และบทบาทของมาเลเซียติดตามรายงานจากคุณปัญญาทิวสังวานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาให้การต้อนรับมหาธีร์บินโมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองได้รวมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการเต็มคณะโดย1ใน3ประเด็นหลักด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็ได้เล่าให้ท่านฟังถึงแนวทางนโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่องงานแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นการแก้ปัญหาเป็นปัญหาภายในของเราแล้วก็ทางมาเลเซียก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาได้เกิดผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้นในเรื่องของกระบวนการพูดคุยนะครับฝ่ายมาเลเซียก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อไปนะครับจะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาสร้างสรรค์มีการจัดตั้งคณะหัวหน้าคณะพูดคุยใหม่ด้วยกันทั้งสองประเทศนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปโดยทันทีนะครับโดยมาเลเซียก็ยินดีที่ผู้ประสานงานทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานและกรอบของรัฐมนูลแห่งราชจักรไทยนะครับส่วนอีก2เรื่องคือเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดนกับกรอบความร่วมมือในประเทศอาเซียนและหากลงลึกในการแก้ไขปัญหาเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในมาเลเซียโดยเฉพาะมหาธีร์ต้องการเปลี่ยนแนวทางที่นาจีบราซักที่เคยทำเอาไว้และตั้งใจจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1ปีนับจากการหารือกับรัฐบาลไทยเพราะมหาธีมีเวลา2ปีก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับนายอันวาอิบราฮิมขึ้นมาบริหารประเทศอีก2ปีหลังส่วนเจตนาที่เลือกให้ตันสีอับดุลลาฮิมนูเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อกำหนดทิศทางให้ตรงประเด็นและตรงกับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเพราะเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจและอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลที่รู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการต่างๆแล้วยังมีความใกล้ชิดกับขบวนการ BIN ซึ่งก่อนมาเยือนไทยก็ได้ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มขบวนการทั้งหมดเพื่อนำข้อมูลมาเสนอและหารือกับไทยพร้อมๆกับการทำความรู้จักคุ้นเคยกับหัวหน้าคณะพูดคุยของไทยพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์อดีตแม่ทัพภาคที่4แหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ประเมินไว้สอดคล้องกับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ว่าไทยและมาเลเซียกำลังเลือกบุคคลในการดำเนินแผนงานที่ชัดขึ้นและมีเอกภาพมากขึ้นสำหรับหลักการพูดคุยเพื่อสันติสุขยังคงมีลักษณะทางลับมากกว่าทางเปิดเน้นที่จะพูดคุยกับกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือ BRN มากกว่ากลุ่มมาราปาตานีด้วย BRN เป็นกลุ่มเห็นต่างที่มีความชัดในองค์กรนำมีแผนขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะด้านต่างประเทศการเมืองหรือการศึกษาหรือแม้แต่การจัดตั้งกองกำลังทางทหารภายใต้การนำของนายดุลเลาะแวมานอหัวหน้ากลุ่มองค์กร BRN ซึ่งมาเลเซียมีเป้าหมายจะดึงเข้ามาร่วมการพูดคุยด้วยภายใต้การเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขที่เชื่อว่าจะมีเอกภาพยังมีเงื่อนไขที่เห็นไม่ตรงกันอีก2ประเด็นหลักคือการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนและการลงนามในข้อตกลงดังนั้น1ปีหรือ2ปีนับจากนี้ไปอาจไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาให้ฝ่ายไทยแต่ฝ่ายมาเลเซียเองก็ต้องพิสูจน์ทั้งงานการบริหารและการเมืองปัญญาทิวสังวานไทย PBS รายงานและการแถลงข่าวร่วมกันของผู้นำไทยและมาเลเซียเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมานะคะทางนายกรัฐมนตรีไทยก็ระบุถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกันและแนวทางในการพูดคุยสันติสุขขณะที่ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัดก็ได้พูดถึงบทบาทของมาเลเซียค่ะ Have a problem in the south and we are pledged to help in whatever we possibleTo end this violence in the south, I'm quite sure that with both of us, our countries sincerely working towards solving the problem will
be reduced if not ended altogether. We see this as an opportunity to display our friendship with each other.ดร.มหาธีก็ระบุถึงบทบาทในการแก้ปัญหาอย่างจริงใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อที่จะดูแลกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะเท่ากับเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่าง2ประเทศด้วยค่ะเป็นบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ